สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับปีใหม่นะจ๊ะสำหรับคนธาตุต่างๆเรามาเจาะประเด็นสำหรับรักที่มีปัญหากันมากันที่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมันซับซ้อนแบบไหนซับซ้อนที่เขาไม่คุยกับเราแล้วเลิกกันไปแล้วซับซ้อนที่เขามีคนอื่นด้วยซับซ้อนที่ไม่รู้จะเอายังไงต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะเรามาดูความสัมพันธ์ซ้อนๆกันในปีใหม่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนที่ซับซ้อนรอคอยซับซ้อนแล้วนิ่งเฉยซับซ้อนแล้วไม่บอกไม่กล่าวไม่พูดไม่ทำอะไรทั้งนั้นซับซ้อนแล้วเขามีคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันซับซ้อนอ่ะมันซับซ้อนอ่ะ มากันที่ธาตุที่2ค่ะธาตุดินพฤษภกันมังกรค่ะมาเรามาดูกันซิว่าในปีใหม่นี้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจะมีอะไรสว่างไสวกับชีวิตเราบ้างมันจะซับซ้อนต่อไปหรือมันจะเป็นอะไรที่จะเคลียร์กันได้จะกลับมาดีกันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรืออย่างไรมาดินขอดูความรู้สึกของคุณก่อนความรู้สึกของคุณความรู้สึกของเขาความรู้สึกของคุณ3ดาบความรู้สึกของคุณ3ดาบคุณมีครอบครัวแล้วเหรอคะทำไมเจ็บอ่ะบอกใครไม่ได้เหรอบอกเมียก็ไม่ได้ว่าอกหักมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยนะบอกเมียไม่ได้ว่าอกหักนะไพ่เดอะมาสเชียนเป็นไพ่พลังงานหลักของคุณอ่ะไปดูเขาคนนั้นของคุณเดี๋ยวขอดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณก่อนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับคุณคุณคิดยังไงกับเขาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาโอเคกระจ่างแจ้งโอเคกระจ่างไพ่ของคุณค่ะความรู้สึกของคุณนะในด้านของความรักคุณเป็นคนฉลาดนะเด่นพฤษภกันมังกรเป็นคนดูนิ่งๆเป็นคนมีเสน่ห์แรงเป็นคนมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่บางคนมีครอบครัวแล้วค่ะมีลูก2คนบางคนเป็นคนโสดๆหน้าตาดีหน้าตาดีมีความระมุนมีความสุขุมรุ่มรึกเป็นคนมีเสน่ห์เรื่อเกินน่าจะสามดาบยังมาบ่งบอกว่าคุณเจ็บกับความรักที่เป็นเติร์ดสามคนอาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วไปแอบชอบคนอื่นจะมาบอกเมียได้ไงว่าฉันเสียใจเพราะกิ๊กของฉันทำให้ฉันเสียใจ อาจารย์อ่านภาพอะไรวะเนี่ย จริงๆนะมันขึ้นมาแบบนั้นน่ะหรือใครบางคนที่เคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนมันเลือกไม่ได้เหรอมันเป็นความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกของคุณกับเขาคุณยังรอคอยค่ะคุณยังรอคอยเขาอยู่นะตอนนี้พยายามรักษากายแผลกายแผลใจอยู่นิ่งๆคนเดียวเหมือนถ้ารักใครไปแล้วมันต้องเจ็บก็ไม่รักดีกว่าไหมแต่ในใจลึกๆก็ยังคาดหวังและรอคอยให้ใครคนนั้นกลับคืนมาค่ะมันมีการรอคอยน่ะไพ่ของรอข้อความรอการตอบกลับรอการตอบรับรอการมาเคลียร์รอการกลับมาหารอคนที่รอคนที่เรารักแต่ดินมันยังมีแต่ด้วยหรือคุณเองเนี่ยนะช่วงเนี้ยก็เสน่ห์แรงเลือเกิน ขออาจารย์ดื่มน้ำหน่อยนะคะขออนุญาตคุณเองอ่ะก็เสน่ห์แรงเลือเกินมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นโอกาสมาอ่อยมาแอลทำให้จิตใจคุณหวั่นไหวมากพอสมควรแต่คุณก็ยังคงอยู่ของคุณค่ะไม่เอาใครกลัวเจ็บอยากได้ไหมอยากดิอยากได้นะแต่ว่ากลัวเจ็บและใจของคุณยังยึดติดอยู่กับใครบางคนที่มันไม่สามารถออกจากความเจ็บนั้นได้เขายังมาเป็นประเด็นในหัวใจของคุณนะคะคุณแล้วความรู้สึกของเขาเองก็รอคุณเหมือนกันต่างคนต่างรอคอยคุณมี3ไม้เท้าเขามี2ไม้เท้าต่างคนต่างรอกันชะเง้อชะแงงหาเมื่อไรจะมาสักทีเมื่อมองแล้วเมื่อไรจะมาห่วงหนักหนาว่าจะสับสนตายแสงดาวกับใครกี่คนรอเขารอคุณอยู่เหมือนกันแต่ในการรอนั้นเขายังรอเขารู้ว่าคุณมีคนอื่นค่ะในการรอของเขารู้ว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่
ับคนอื่นแล้วเขารู้ว่าคุณทำอะไรรับหลังเขาเขารู้ว่าคุณไม่ได้มีเขาคนเดียวเขารู้นะเขารู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้จากไหนเหรอจากการสืบจากการส่องจากการโพสต์จากการเวิร์นเวิร์กของคุณเองหรือจากอะไรก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่าเขารู้หรือคนคนนี้มีเซนส์ดีมากเซนส์ของเขาแม่นยำเขาบอกว่าเซนส์ของคนเนี่ยมันจะแม่นยำมากเลยนะจริงๆและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเนี่ยมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ในขณะที่คุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับใครหรอกก็ชอบไหมที่คนมีชอบสิรู้สึกพราวในตัวเองรู้สึกตัวเองมีเสน่ห์นะก็หวั่นไหวบ้างตามสถานการณ์แต่ก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อใครเลยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเองลูกน้องคุณคือคุณเป็นคนระมุนอะค่อนข้างจะเป็นอบอุ่นอะอยู่ด้วยแล้วมันอบอุ่นมากก็เลยมีคนเข้าหาเยอะเหลือเกินในความคิดของคุณกับความคิดของเขาเนาะอีกฝ่ายหนึ่งรอคอยแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ว่าการรอคอยไม่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับตัวเขาแต่เขากังวลเกี่ยวกับตัวคุณอาจารย์มองว่าตัวเขาเองอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงแล้วล่ะมันจบโดยสิ้นเชิงมันห่างกันไปไกลต่างคนต่างไปมีชีวิตใหม่แต่ก็ยังแค่รักและวัดหวังในใจว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับมาได้ต่างคนต่างเฝ้ารอนั่นแหละต่างคนต่างก็เจ็บอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณก็เจ็บเขาก็เจ็บต่างคนต่างเจ็บนะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บแต่เจ็บแล้วทำอะไรได้ไหมคุณเองก็อาจจะบอกว่าก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วนะคุณเองก็ไม่สามารถที่จะออกตัวแรงได้ออกความชัดเจนได้พูดไม่ได้ได้แต่นิ่งเงียบเก็บความรู้สึกไว้ในใจเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้เงียบๆคนเดียวบอกใครก็ไม่ได้นั่นแหละคือพลังงานของคุณกับเขาคุณยังเจ็บนะสามดาบนี่ยังดึงออกจากตัวไม่ได้เลยมีเกณฑ์ของการเดินทางนะการเดินทางไปกับครอบครัวด้วยบางคนเดินทางไปหาครอบครัวหรือครอบครัวคนมีงานแต่งงานเฉลิมฉลองการแต่งงานการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะการให้เวลาการทานอาหารร่วมกันหรือมีสมาชิกใหม่ในบ้านถ้าคุณมีบุตรหลานบริวารลูกคุณอาจจะแต่งงานเนอะลูกคุณอาจจะแต่งงานหรือมีสมาชิกใหม่มีลูกหลานเหลนเกิดขึ้นมาก็ได้ชีวิตคุณก็มีความสุขดีนะมี9เหรียญทีเดียวนะคือคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณก็เจ็บก็จริงแต่คุณก็ค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจในตัวคุณเองว่าเจ็บแต่คุณก็บาลานซ์ความรู้สึกควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ดีส่วนตัวเขามีแต่ความกังวลใจมีแต่ความเครียดเขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่เขาคิดว่าทุกอย่างมันจบแล้วล่ะในความคิดของเขาเขาคิดว่าคุณกับเขาคงจบกันโดยสิ้นเชิงแล้วถึงจะแม้นรอคอยก็จริงแต่รอคอยแบบว่าไม่ได้รอคอยแบบมีความหวังด้วยรอคอยแบบหวังลมแรงๆเพราะเขารู้อยู่ว่ายังไงมันก็จบแต่ว่าเขาแค่กำลังเอาอะไรมาเติมเต็มจิตใจเขาแค่นั้นเองโอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณกับเขาค่ะโอเคไหมดูเหนื่อยความสัมพันธ์ถัดจากนี้ไปความสัมพันธ์ถัดจากนี้ความสัมพันธ์ถัดจากนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะหลังจากวันนี้ไปถึงปีใหม่เนี้ยความสัมพันธ์นี้มันจะหยุดนิ่งอยู่แบบนี้มันจะซ้อนอยู่แบบนี้มันจะคลุมเครืออยู่แบบนี้หรือว่ามันคงเป็นวงโคจรที่ไม่สามารถมาประจบคบกันอีกได้แล้วถัดจากนี้ไปค่ะความสัมพันธ์ถัดจากนี้ไป Justice คุณอาจจะติวกับราศีตุลค่ะเดือนพฤษภาค่ะราศีเมษ
คิดมากเนาะความสัมพันธ์ถัดจากนี้ความสัมพันธ์ถัดจากนี้จริงๆคุณรอเขา take action คุณรอเขาอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณไม่รอคุณรอไปคิดมากไปคุณรอไปกังวลใจไปแต่คุณก็จะรอคุณน้อยใจเขาเขาเคยดูแลเขาเคยใส่ใจเขาเคยเติมเต็มให้กับคุณในหลายๆด้านแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้วนะคะสิ่งที่ถัดจากนี้ไปคุณจะมีคนเข้ามาใหม่ๆสำหรับชีวิตนาดินเด็กเข้ามาค่ะเด็กเข้ามามีคนมีเด็กมาหยิบยื่นโอกาสหรือคุณไปหยิบยื่นโอกาสกับเด็กก็ไม่รู้แหละเป็นเด็กที่เป็นความรักด้วยคุณมีความรักในความลับอีกแล้วเหรอเด่นคุณจะพูดคุยคุณอาจจะพยายามไปคุยกับคนนู้นคนนั้นคนนี้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของตัวคุณเองค่ะเพื่อจะไม่ให้หน่อยเกินไปเพื่อจะไม่ให้เครียดเกินไปคุณยังต้องการใครสักคนที่เป็นเด็กอยากให้เขาอยู่ในความรักในความรับของคุณคุณอยากคุยกับเขาค่ะอยากคุยมากด้วยแต่คุณก็จะนิ่งๆเฉยๆคุณรอจริงๆด้วยรอให้บุญกรรมบอรอให้ลมพัดหวนรออีกครั้งจริงคุณบอกว่าคุณรักเขานะคุณรักใครคนนั้นแต่คุณลืมเขาไม่ลงแต่การรักใครคนนั้นแล้วลืมไม่ลงเพราะคุณอาจจะมีคนข้างกายของคุณอยู่แล้วคุณเลยไม่สามารถที่จะ take action หรือทำอะไรที่จะปกป้องเขาคนนั้นให้อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้คุณก็พยายามตัดเขาหรือคุณอาจจะมองว่าคุณไม่อยากเขาเสียใจเพราะคุณก็ได้นะที่คุณนิ่งคุณทนเพราะคุณไม่อยากให้เขากลับมาอยู่ตรงนี้เพราะคุณรักเขาคุณเลยไม่อยากเขาเสียใจก็เป็นไปได้นะสิ่งที่ถัดจากนี้ไปก็คงเป็นความเครียดคงเป็นความเสียใจของคุณคงเป็นความคิดถึงแต่ต้องทนของคุณเองนะจ้ะคำถามเมื่อกี้อาจารย์ลืมคำถามปีใหม่นี้ในปีใหม่นี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนค่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการพูดกันคุยกันกลับมาหรืออะไรมันจะดีขึ้นพัฒนาไปดีขึ้นไหมปีใหม่นี้นะคะ The Lover เรารักกันค่ะคุณอาจจะดิวกับเมถุนเรารักกันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเป็นของกันและกันได้ไม่สามารถที่จะเลือกทำอะไรได้เลยมันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรเลือกที่จะเดินไปคุณไม่รู้ว่าคุณเลือกที่จะเดินไปหรือเลือกที่จะรักต่อดีแต่คุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบทำไมเราไม่หลุดพ้นอ่ะทำไมเรารู้สึกรักเขายังคิดถึงเขายังเจ็บเพราะเขาล่ะทั้งที่เราเองก็มีครอบครัวแล้วคุณก็พยายามไปโฟกัสกับครอบครัวของคุณเองไปทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจให้กับครอบครัวนะแล้วคุณก็ได้แต่ทนกับความรู้สึกเจ็บปวดคุณกำลังทนกับความเจ็บปวดทนกับความรักที่มันไม่สามารถจะไปกับเขาต่อได้สิ่งที่ทำได้คือเดินหนีจากไปทั้งที่ไม่ได้อยากจากคุณอาจจะดีลกับราศีสิงห์สเตรนท์เพราะคุณอาจจะรู้ด้วยตัวคุณเองก็ได้ว่าคุณน่ะไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากไม่สามารถที่จะทำคุณเหมือนตัวคุณเองรู้ตัวคุณเองรู้ว่าคุณไม่มีอำนาจในการต่อรองกับเขาเลยอ่ะได้แต่รอด้วยความเศร้าใจได้แต่รอด้วยความทุกข์และคุณก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่คุณกลัวว่าสิ่งที่คุณกระทำให้กับเขาจะเป็นการทำร้ายเขามากไปกว่าเก่าคุณเลยยอมเจ็บไว้เองก็ได้นะแต่คุณก็ยังเฝ้ารอคอยเขาอยู่นั่นแหละคุณเห็นเขาเดินจากไปแล้วคุณเห็นเขาเดินจากไปแล้วแบบตัดแบบไม่มีเยื่อใยมันยิ่งห่างไกลจนคุณเกิดความทุกข์กายเลยทุกข์ใจเลยอ่ะคุณรู้ว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะมากเช่นเดียวกันคุณรู้ว่าเขามีทางเลือกมากมายคุณก็พยายามได้จะทำใจค่ะทำใจคุณอาจจะดีลกับธนูเพราะดูเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาทางสังคมเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยคุณสมบัติครบถ้วน
คุณได้แต่เสียใจอยู่ตรงนี้ ปีใหม่นี้คุณได้แต่เสียใจเสียดาย กังวลใจขออภัยค่ะกังวลใจเครียดคุณคิดว่าเขาน่าจะไปมีคนอื่นแล้วแหละได้แต่เก็บไว้ในใจของตัวเองได้แต่เก็บความเสียใจความต้องการได้แต่เก็บความเครียดความทุกข์กายทุกใจไว้ในใจของตัวเองโดยที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยไปขอพรมาเหรอคะได้แต่ภาวนาขอพรเอ่ยชื่อให้คนคนนี้กลับมาให้กลับมาทีเถอะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลจิตดลใจให้เขาคนนั้นกลับมาหาคุณคุณยังรักและยังต้องการเขามากเหลือเกินและรอจริงๆภายจบการเฝ้ารอคอยค่ะคุณไม่สามารถจะเลือกเขาได้ไพ่ของกรณีนี้คือซ้อนความรักที่เป็นซับซ้อนซ่อนเงื่อนคุณไม่สามารถจะเลือกเขาได้แต่คุณมีใจให้เขามากเหลือเกินคุณต้องการเขามากเหลือเกินคุณอยากได้เขามากเหลือเกินแต่ก็รอคอยได้เท่านั้นสิ่งที่คุณทำได้คือให้เขากลับมารอคอยรอหวังรอปาฏิหาริย์รอปาฏิหาริย์ว่าให้เขากลับมาอยู่ตรงนี้เดือนสตาร์คุณอาจจะดิวกับราศีกุมค่ะใช่สิ่งที่คุณทำได้คือการรอคอยเหมือนเช่นเคยค่ะที่คุณผ่านมาเมื่อในอดีตปีใหม่นี้คุณก็ยังเป็นเหมือนเดิมได้แต่รอคอยได้แต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้แต่ทำใจยอมอดทนเพื่อให้ความเสียใจเพื่อให้ความคิดถึงมันสางสาไปนี่คือไพ่ของคุณในปีใหม่นี้ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนก็ยังซับซ้อนอยู่อย่างนี้คุณไม่ได้สามารถเลือกใครได้คุณมีครอบครัวบางคนมีครอบครัวบางคนใครคนหนึ่งมีครอบครัวไม่สามารถให้ความชัดเจนแล้วเลือกกันได้แต่อยากมีกันไว้เพราะรักมากโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asiafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าที่ใต้คลิปอาจารย์มีปุ่มซุปเปอร์แทงค์มีเป็นรูปหัวใจแบบนี้เห็นไหมเป็นรูปหัวใจแล้วมีตัว S นะคะการจะแบบว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องจะให้รางวัลอาจารย์เป็นเงิน20 30 40 50 10บาท20บาทได้หมดตรงนั้นเป็นกำลังใจถ้าสนใจก็ไปกดซุปเปอร์แทงค์ให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ